ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางการค้าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันส่งผลต่อความมั่นคงทางอาหารและภัยพิบัติการสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันจากการขายสินค้าต้นน้ำที่มีมูลค่าต่ำอีกทั้งปัญหาภายในที่ส่งผลต่อผลิตภาพของไทยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่สังคมสูงวัยหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นและแรงงานขาดทักษะสมัยใหม่เพื่อให้ประเทศสามารถก้าวต่อไปให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเราจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนองต่อความต้องการทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้พร้อมกับการพัฒนาในระยะถัดไปวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงเป็นกลไกที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศก้าวผ่านปัญหาที่กล่าวมาและช่วยให้รักษาความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกแม้ในปี2024นี้ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งจัดโดย IMD หรือ Institute for Management Development ประเทศไทยจะมีอันดับสูงขึ้นจากอันดับ30ในปีก่อนมาอยู่ในอันดับที่25แต่ตัวชี้วัดต่างๆด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของไทยกลับอยู่ในอันดับที่40ของโลกและลดจากปีที่ผ่านมาด้วยเหตุนี้การสนับสนุนการวิจัยและผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมจึงเป็นภารกิจสำคัญของกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกองทุนวว.น.ที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563เป็นต้นมากองทุนวว.น.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากประเทศไปแล้วกว่า 82,035.20 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานหรือ FF จำนวน 38,46.80 ล้านบาทงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์หรือ SF จำนวน 48,373.87 ล้านบาทงบประมาณเพื่อการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์หรือ RU จำนวน 2,160.86 ล้านบาทและงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ ST จำนวน 653.67 ล้านบาทปัจจุบันมีหน่วยงานที่มีพันธกิจเฉพาะได้รับการสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น185หน่วยงานแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา107หน่วยงานหน่วยงานในกระทรวงอว.12หน่วยงานและหน่วยงานนอกกระทรวงอว.66หน่วยงานกองทุนวว.น.มีการกำหนดแผนงานสำคัญได้ด้วยกัน15แผนงานครอบคลุมมิติเศรษฐกิจสังคมกำลังคนและโครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและจากการจัดอันดับ IMD ปี2566สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติสอวช.มีข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาวว.น.ที่สำคัญทั้งสิ้น4ด้านได้แก่ 1. สร้างโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2.ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและการปรับแปลงเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศ 3. การผลักดันพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 4. การออกแบบแผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมโดยความร่วมมือของหน่วยรับงบประมาณกว่า180หน่วยงานและหน่วยบริหารและจัดการทุนทั้ง9แห่งและเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องสกสว.จึงได้ทบทวนและปรับปรุงแผนด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปี2567โดยในปี2568ที่จะถึงนี้ได้มีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดไว้ด้วยกัน16ตัวชี้วัดโดยการติดตามผลผลิตของกองทุนวว.น.ปีงบประมาณพุทธศักราช2568ในเชิงปริมาณของการสร้างและนำส่งผลผลิตเพื่อไปสู่การสร้างผลลัพธ์จำนวนทั้งสิ้น10ผลผลิตเช่นจำนวนผลงานตีพิมพ์การผลิตบัณฑิตจำนวนฐานข้อมูลและระบบกลไกจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งสามารถสร้างผลลัพธ์ผลกระทบในด้านผลตอบแทนการลงทุน SROI ได้ถึง 3.5 เท่าในด้านต่างๆเช่นด้านการเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ลดความยากจนการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำทั้งหมดนี้เป็นเพียงเป้าหมายหนึ่งของการดำเนินงานในปี2568เพื่อพลิกโฉมระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้ประเทศพัฒนาและพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน